อะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองมาถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะตรงหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะเข้าสู่รายการตอนนี้นะครับก็ต้องกราบสวัสดีพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยวันนี้เอ่ยนามไม่ทันเนี่ยเห็นแล้วหลวงพี่ณรงค์นะครับแล้วก็มีอาจารย์เจ๋งสมิงนาคาก็ติดตามรับชมอยู่อาจารย์ศักยันต์นะคนนี้นะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนแล้วก็คือครูบาบุญตันนะบุญปั่นนะน่าใช่นะชยานันโทแล้วก็พระครูปราโมทวุฒิสารด้วยวัดศรีชมชื่นครับผมนะวันนี้ครูบาอาจารย์มาเยอะดูรับชมอยู่เยอะนะครูบาอาจารย์เจียวเมืองชนวัดอุทกเขปศรีมารามวัดน้ำนะครับพระอาจารย์ก็น่ารักมากเลยท่านนี้นะครับก็ผมก็เป็นลูกศิษย์ในสายของนู่นวัดโบสถ์คณะนิคมนะครับก็เป็นลูกศิษย์อยู่วัดนี้นะครับพระอาจารย์นะน้องก้อยสุรัชนานะครับก็เป็นลูกสาวของอาคำนวณชโลปถัมภ์เนี่ยติดตามรับชมอยู่นี่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็หลายๆคนคุณวิชัยติดตามรับชมอยู่นะครับมากมายหลายคนเลยกราบสวัสดีด้วยนะครับคุณณัฐพลคุณชัยพลปิ่นสินชัยคุณณัฐพลคุณเบนนะคุณสอนสวรรค์นะติดตามรับชมอยู่เยอะเลยคุณอุทัยพัฒนาโกศลด้วยนะครับก็ไม่ครบไม่เป็นไรหลายๆท่านติดตามรับชมอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เรานะครับท่านหนึ่งนะครับมีพระอาจารย์เนี่ยถ้าพระอาจารย์เนี่ยมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับวัดของท่านครับขออย่างเดียวคือไม่ใช่กฐินพระป่าแล้วก็เป็นงานเฉพาะสร้างอุโบสถเฉพาะนะแต่ขอเป็นงานเป็นวันนั้นอ่ะไม่ใช่เป็นระยะเวลาเป็นวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับฝากมาทางบดก็ได้ฝากมาทางผมก็ได้เป็นเพื่อนกันในสายไหนเนี่ยพระอาจารย์สามารถที่จะฝากได้เช่นเดียวกันส่งข้อมูลมาอินบ็อกซ์หาบดก็ได้ใช่ครับนะก็ฝากมาได้ขอเนี่ยแค่ว่าไม่กระถิ่นพระป่าเนี่ยก็พอแล้วนะเพราะอันนั้นมันจะเยอะมากก็สังเกตว่าเอางานที่เป็นงานจำเพาะเจาะจงในเวลาวันนั้นเนี่ยผมจะมาประกาศให้คืออย่างพระอาจารย์ติดปิดทองฝังลูกนิมิตวันนี้ระหว่างวันนี้อันนี้ผมโอเคไม่มีปัญหานี้ได้เพราะมันไม่ให้งานแบบตลอดนะครับก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพระอาจารย์นะครับไม่เสียสตางค์นะครับแต่พระอาจารย์ต้องส่งรูปมาด้วยนะไม่ใช่แบบลอยๆนะก็ช่วยกันนะงานกันทุกคนถูกต้องครับผมนะเอาเดี๋ยวอันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปหลวงปู่หนุนเนี่ยเพราะหลายคนถามมากสกลก็เห็นแล้วนะได้ไปแล้วด้วยนะนี่ฮะให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยภาพนี้โปสเตอร์นี้นะเนี่ยก็คือเหรียญนะท่านเท้ายะสังกะอสูรนะครับเพิ่งประกอบพิธีพุทธาภิเษกไปไม่นานนี้เองนะเนี่ยเหรียญนี้ฮะชุดนี้นะนี่ชุดนี้นะครับอันนี้เนี่ยนะผ่านพิธีมาเรียบร้อยแล้วคุณมดผู้สร้างนะครับสจวงงสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงหรือในที่เป็นหน่วยหนึ่งนี้ที่อยู่ในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรอันนี้รู้จักเลยวปอใครๆก็อยากไปเรียนนะเดี๋ยวถ้ามีภาพเดี๋ยวเราเอาภาพมาให้ดูดีกว่านะอันนี้นะภาพพิธีเลยครับเหรียญนี้จำกัดวันนี้นะฮะภาพนี่ภาพในรายการนี้นะแล้วเหรียญทาเหรียญเนี่ยวันนี้นะวันนี้นะต้องบอกว่าวันนี้นะมีทั้งหมด50เหรียญเหรียญทองแดงนะฮะ200บาทเท่านั้นนะฮะ200บาทเท่านั้นค่ะสวยสวยครับเหรียญนี้สวยมากได้ไปยังยังไหมคะได้แล้วนะฮะตอนนี้ได้ไปแล้วนะฮะนะฮะเหรียญหนึ่ง200บาทนะครับรูปท้าท่านเท้ายักษ์สังกาสูตรประกอบพิธีเป็นวาระแรกคือรุ่นแรกเลยของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจาก 7,800 เหรียญทองแดงต
ตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง100เหรียญแปลว่าเป็นที่ต้องการของใช่ครับผมมากเลยเสียหายเยอะนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกโหวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรชื่อโลโก้เขาบอกความศักดิ์สิทธิ์ดีตัวจริงน้ำหนักดีด้วยนะคะใช่เป็นเหรียญทองแดงฮะเหรียญใหญ่ฮะไข่เบอร์หนึ่งสวยงามข้างหลังเป็นยันต์โสรสเนี่ยให้ดูเลยคือเนี่ยฮะโลโก้ของสถาบันจิตวิทยาเมื่อกี้ตอนแรกก็เรียกเป็นเข็มของวปอนี่ฮะแล้วยังมีพยานด้วยพยานนี่นะไม่แน่ใจว่าหมดแล้วหรือยังนะครับก็มีจำนวนทั้งหมด 1,000 ผืนเท่านั้นเองไม่เยอะนี่กล่องใส่เขาของเขานี่รายได้เขานำไปทำเอาไปทำบุญทั้งหมดครับครับไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นพิธีเทวาพิเศษแล้วไม่มีการหักค่าใช้จ่ายครับผมเอาไปทำบุญทั้งหมดนี่งานการกุศลล้วนๆนะล้วนๆครับผมเหรียญนี้นะฮะใครอยากได้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นแรกและอยู่ในรายการ50เหรียญที่หน้างานนะผมสอบถามคุณนัทไปคุณนัทบอกว่าเหลืออยู่ประมาณ20เหรียญนะคุณวิจารณ์เอาไหมบอกว่าแหมเอานะครบหมดแล้วก็พูดได้เลยว่าหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหรียญเนี่ย200บาทนะครับในรายการเรา200บาททองแดงครับเนื้อเงินหมดเกลี้ยงนะฮะเขาเปิดจองเพียงแค่7วันเท่านั้นตอนนี้หมดแล้ว 7,800 เหรียญไม่เหลือแล้วหมดแล้วนะน่าจะเป็นพี่ๆทหารแล้วเหรียญตัวนี้อันนี้เนี่ยเป็นเหรียญของท่านท้าวยะสังกะอสูรเป็นเหรียญรุ่นแรกท่านเป็นยักษ์พระภูมิดูแลวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรดูแลประเทศนะครับแต่ก่อนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรอยู่ที่ไหนอยู่ที่หลังกระทรวงกลาโหมนะก็คือมหาไทยสมัยนู้นวันนี้เขาย้ายมาอยู่ที่วิภาวดีนะใช่เสร็จแล้วเนี่ยก็ก่อพิธีตั้งศาลขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนู่นเลยปรากฏว่าตอนตั้งศาลพราหมณ์ที่มาบวงสรวงเนี่ยโดนทรงก็คือยักษ์เนี่ยมาลงไม่รู้จักกันเลยแล้วพราหมณ์คนนี้ไม่เคยก็ได้รับการทรงพอทรงเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวกูมึงไม่รู้จักกูเลยกูเนี่ยคือยักษ์สังกัดศูนย์ผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ใครบูชาเราร่ำรวยใครไม่บูชาเรานะจะเกิดความวิบัติท่านก็ว่าอย่างนี้นะทุกคนก็งงกันใหญ่เลยคือใครอะไรยังไงตกใจกันหมดตกใจกันหมดเนี่ยจากนั้นมาเนี่ยนะเขาก็เลยสืบโดยการนั่งสมาธิครูบาทางเหนือเนี่ยเดี๋ยวประวัติเดี๋ยวผมมีเขียนติดตามชมนะครับในเปิดบันทึกตำนานของวิทยาลัยกศิลป์เนี่ยผมจะเขียนประวัติลงไปในนั้นไปอ่านดูก็ปรากฏว่าก็ได้ทราบชื่อว่าท่านคือท่านท้าวยะสังกาสูรนะครับจะต้องบูชาท่านจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นจริงครับตั้งหลายสิบปีผ่านมาไม่เคยมีการจัดสร้างมาในวาระพิเศษแปลกทำไมต้องเป็นเราด้วยวะงงมันอยู่ๆเนี่ยก็ปุ๊บเนี่ยมาจากทางคุณนัทซึ่งเป็นประธานรุ่นวปอ117นะครับก็สจว117เนี่ยก็เลยผ่านทางพี่วันชัยวันชัยพันทิพย์วันชัยคนสมบูรณ์เนี่ยพี่บอกว่าต้องหาเอาคนนี้เลยคนเดียวเลยใครหาวิทย์รัฐนาวสินให้เขามาเป็นคนทำให้จัดการทุกอย่างเขารู้เรื่องพิธีเขารู้เรื่องการจัดทางทั้งหมดหาเขาเลยแล้วไม่แพงแล้วราคาคุยกันได้โอเคก็เลยตกลงคุยกันก็เลยได้จัดสร้างเหรียญชุดนี้ขึ้นมาผมก็เลยได้มีโอกาสดีๆได้จัดสร้างเหรียญของท่านท้าวขึ้นมาเป็นคนแรกเป็นรุ่นแรกประกอบพิธีโดยพ่อพราหมณ์ฉัตรชัยนะทองสวัสดิ์นะครับก็เป็นพราหมณ์ที่มาบวงสรวงให้ทั้งหมดทั้งพิธีนะครับผมนะครับแล้วก็ยังมีเกจิวัดหลวงพ่อวัดเหล็กมาด้วยวัดขี้เหล็กวัดขี้เหล็กโอ้ไม่ธรรมดาครับองค์นี้สุดยอดท่านจะคุณวัดขี้เหล็กนะฮะแล้วก็หลวงปู่ตีนะวัดหูช้างมาด้วยนะครับแล้วหลวงพ่อเกจิใจสองท่านนั่งโปร่งในฐานจิตเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่พอครับผมเอาพยานชุดนี้ไปประกอบพิธีที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อวันนั้นพิธีคุณว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเหรียญชุดนี้ขนาดไหนล่ะครับและนี่คือยักษ์อีกองค์หนึ่งเทพอสูรที่คุณจะรู้จักไปอีกนานครับหลายๆคนรู้จักแล้วท้าวเวสสุวรรณรู้จักแล้วก็เท้าเมียฮิรัญพนาสูรเจ้าฮูองค์นี้ก็คล้ายๆกันท่านเท้ายักษ์สังกะอสูรแล้วก็ไปกราบนะครับพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระพรหมเมธีที่วัดที่วัดสัมพันธวงศ์เมื่อวานนี้เองก็ไปคุยกับท่านก็เลยเอาเหรียญส่วนหนึ่งเนี่ยถวายท่านมอบถวายท่านไปท่านบอกยักษ์ตนนี้นี่น่าสนใจคือความเป็นมานี่เป็นยังไงเหรอท่านก็ฟังผมก็เล่าท่านก็บอกสนุกดีไว้มันดีเข้าท่าดีนะแม่เนี่ยเรายังเคยไปเลยสมัยก่อนเนี่ยท่านไปมีอะไรก็แล้วแต่งานพิธีเจ้าพ่อท่านเจ้าฮูครับหลวงพ่อท่านจะต้องท่านเจ้าคุณจะต้องไปทุกครั้งครับอ๋อเวลาที่มีพิธีใช่แล้วเหรียญรุ่นแรกของเจ้าฮูนะสร้างเมื่อปี2460กว่าเก่ามากใครประกอบพิธีใช่มั้ยท่านสมเด็จกรมหลวงชุมพรเกียรติอุดมศักดิ์อ๋อเหรออ๋อว่าทำไมเหรียญทำไมถึงแพงเป็นหมื่นครั้งที่แล้วไงหมดจำได้แล้วนี่แหละ
พงเสด็จโดยเสด็จกรมหลวงชุมพรแล้วคุณคิดว่าเสด็จกรมหลวงชุมพรจะเอาไปให้ใครอธิษฐานให้ถ้าไม่ใช่หลวงปู่สุขไว้ประคองประคับใช่ต้องอาจารย์ท่านครับผมนี่ไงที่มาที่ไปตรงนี้นะครับองค์นี้แปลว่าท่านก็เป็นยักษ์แบบสัมมาทิฏฐิใช่ครับยักษ์สังกะอสูรคุณจำชื่อนี้ไว้นะฮะเพราะว่าอนาคตคุณจะได้ยินอีกนานเลยแล้วรายการเราจะเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักตอนนี้เหรียญทั้งหมด 7,800 เหรียญ1อาทิตย์หมดในรายการเหลือ50เหรียญเป็นเหรียญที่จ่ายเงินไปแล้วด้วยจองแล้วด้วยครับใครสนใจสอบถามมาได้เลยตอนนี้นะแอดไลน์มาก็ได้168แล้วได้ของสินหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่50เหรียญเหรียญละ200ค่ะซึ่งเท่านั้นซึ่งไม่แพงไม่แพงถูกมากถูกมากเอางี้ดีกว่าเหรียญหมดไปแล้วอ่ะครับ200เนี่ยมันขนมแค่ได้ของก็หาแล้วเอางี้ดีกว่านะครับแล้วนี่ฮะเหรียญเงินเนี่ย200กว่าเหรียญก็หมดไปอย่างรวดเร็วไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับใครสนใจนะครับเหรียญนี้นะครับสอบถามมาด่วนนะแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ครับผมนะอันนี้นะเอาละครับนี่เข้ามาต่อเนื่องกับหลวงปู่หนุนวันนี้เนี่ยให้เต็มเลยเพราะอะไรเพราะว่าใกล้วันแล้วอ่ะ26 27นั่งปกค่ำคืนพิธีใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยจัดมาพิธีฉับพลันทรังสีครับเสกเนี่ยไม่ใช่แค่รุ่นเดียวนะฮะเป็น10รุ่นนะครับและครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งเดียวแล้วหลวงพ่อเนี่ยได้ยินว่าจะหยุดยาวก็ครับผมจะไม่จะเว้นช่วงไปแล้วเว้นช่วงอีกนานเลยนะแล้วก็พิธีนี้ท่านจัดเต็มใช่ครับเว้นช่วงไปแล้วท่านก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหานี่นะแบ่งหน้าที่กันไปทำครับผมอ่ะคุณสกลนะคุณดูแลนะอันนี้นะล็อกเก็ตนะอ้าวแม็กลูกศิษย์รักเองไปดูเหรียญอินโดนีเซียนะเหรียญบาหลีนะแม็กจันวิทย์ไปดูแลนี่พระปิตามหาอุดแบ่งหน้าที่หนึ่งไม่สับสนครับดูแลง่ายทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีศรัทธาใช่ใช่ร่วมบุญกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเหรียญที่เป็นเซ็นเตอร์คือเหรียญที่เป็นกลางครับของวัดเนี่ยก็คือเหรียญมณีโชติโชติเหรียญมณีโชติก็คือเหรียญบาหลีนี่แหละเหรียญบาหลีนะคือชื่อเขาเนี่ยให้ชมมณีโชติอันนี้ตัวอย่างนี่ต้นแบบนะหยิบนี่คนแรกเลยแหมหน้ายึดเหลือเกินนะเหรียญต้นแบบนี่นะนี่คือเหรียญแรกครับเหรียญบาหลีสวยมากนะเป็นมังกรทะเลมังกร3มังกร3มังกรนะเป็นมังกรเป็นนาคเป็นพญานาคเป็นมังกรอินโดแล้วก็เป็นมังกรจีนครับผม3ตัวนะนี่ฮะให้ชมกันนะครับนี่ฮะเหรียญสวยมากอยากรู้ดูเดี๋ยวดูใน Facebook ของผมก็ได้ครับใช่ครับดูในกลุ่มของหลวงปู่หนุนก็ได้ใช่ครับกลุ่มของเราชื่อหลวงปู่หนุนครับที่เป็นรูปเหรียญเรียงกันสีแดงครับผมเดี๋ยวผมจะไปแท็กแปะไว้หลวงพ่อหนุนสุหลวงพ่อหนุนวัดพุทธโมกข์ฮะสุริโชพระรารามแหมตาขวางเชียวเอาใหม่ครับจำใหม่ครับหลวงพ่อหนุนนะวัดพุทธโมกข์พระรารามนี่ฮะกลุ่มที่ผมดูแลให้คือหลวงพ่อเนี่ยท่านได้อนุญาตแล้วก็เซ็นเป็นเอกสารให้ผมเปิดนี่เชื่อไหมเปิดกลุ่มเนี่ยนะหลวงพ่ออนุญาตให้เปิดกลุ่มได้เป็นทางการซึ่งปกติท่านไม่ให้ใครแต่ท่านมองว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทำประโยชน์ให้วัดได้แล้วก็พี่มโนดบอกจอง2เหรียญเหรียญท่านเท้ายักษ์สังกัดสูตรเดี๋ยวพี่โนดเนี่ยติดตามรับชมอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปที่วัดสัมพันธวงศ์ก็คงจะเจอกับพี่ที่นู่นนะครับแล้วก็เอาชุดทำบุญเพราะว่าพี่เขาส่งโอนเงินมาแล้วของหลวงพ่อรวยแล้วก็ประกาศนะฮะชุดหลวงพ่อรวยเนี่ยเดี๋ยวผมจะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมว่ากายยังเป็นทางการทีว่าเราจะไปเป็นเจ้าภาพวันไหนวันอะไรเวลาอะไรวันไหนนะครับใครที่ไม่สะดวกไปหรือมีโอกาสไปให้ไปร่วมบุญกับผมแต่ถ้าใครไม่สะดวกร่วมบุญได้เป็นเจ้าภาพได้นะเดี๋ยวสกลก็คงต้องขอกองนึงแหละไปร่วมบุญกันกับหลวงพ่อรวยเรื่องงานบุญไม่มีปัญหาครับอันนี้ไปร่วมบุญกันนะครับกองบุญนึงพันเดียวนะก็จะมอบเป็นตะกิ่งไปนะครับนะเอ้าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญบาหลีหลวงพ่อหนุนนะครับครับเหรียญบาหลีหลวงพ่อหนุนสวยครับอันนี้ตัวเดโมไปชมภาพจริงเสียงจริงวันนี้ครับเราเตรียมไว้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันสวยๆเลยไปชมภาพใช่แล้วครับนี่ครับนี่ครับหลวงปู่หนุนนะครับนี่ก็คือสร้างสองอันนี้เป็นหยกเรืองแสงนะครับเมื่อกี้ที่หลวงพ่อถืออยู่ครับครับเป็นหยกเรืองแสงครับเป็นหินเรืองแสงครับผมก็ข้างในเนี่ยเป็นจริงๆเนื้อจะเป็นหินแล้วก็มีฟอสฟอรัสอยู่ข้างในครับผมนะครับไอหินพวกนี้มันจะอยู่ตามภูเขาครับเพราะว่าสมัยก่อนภูเขาก็คือทะเลครับครับผมนี่คำนี้นะภาษาจีนว่าไงเอ่ยจำได้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันครับเรียกยากเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นคำมงคลครับที่ภาษาทั้งสามครับเชื้อชาติใช่ครับไทยอินโดนะก็ทางจีนผสมกันนะข้างบนจะเป็นมังกรจีนนะข้างๆจะเป็นนาคแล้วข้างล่างจะเป็นมังกรอินโดนะครับอยู่ในชุดกรรมการชุดนี้ฮะชุดนี้ 3,000 บาทครับเหรียญทองคำเท่าไหร่ 45,000 45,000 บาทครับแล้วก็หลังจานหลังเรียบจานหลังเรียบจานลายมือหลวงปู่เลยใช่ครับนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็เหรียญเงินเหรียญเงินนะครับตอนนี้นี่แรงเนี่ยตีคู่กับครับปิตาเลยใช่ครับนี่คู่มาเลยเพราะปิตานี่เป็นรุ่นแรกของท่านเหมือนกันนะครับ
อันนี้เนี่ยถือว่าสวยมากปิดตามหาอุดหลวงปู่หนุนเนี่ยมีชื่อครับผมโด่งดังมากแล้วก้นเนี่ยของปิดตานะก็เขียนคำว่าหนุนเป็นลายมือของหลวงปู่เลยนะครับหลวงพ่อท่านเลยนะครับคือหนุนเนี่ยหนุนต้องหนุนต้องตูดนะคือหนุนให้ขึ้นนะไม่ใช่หนุนให้ลงนะหนุนให้ขึ้นนะครับถึงมาตรงอยู่ตรงก้นไงไม่ใกล้เอวพระเนี่ยนะแล้วเหรียญบาหลีเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยตรงๆเลยนะนำไปสร้างเสนาสนะปรับปรุงเสนาที่อินโดนีเซียโดยเฉพาะจะสร้างครั้งนี้ซุ้มประตูนะครับและก็หล่อสมเด็จองค์ปฐมองค์ที่2ของวัดนะครับพราหมณ์วิหารนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่เผยแผ่พระศาสนาในสายสยามวงไปยังประเทศอินโดนีเซียอันนี้สำคัญมากๆ บางคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเมืองไทยทำไมต้องไปทำที่นู่นบอกหลายๆอย่างเนี่ยมันทำร่วมกันได้หลายๆอย่างมันทำประกอบกันได้มันไม่กี่สตางค์หรอกเพราะว่ามันแชร์กันคนละไม่เท่าไหร่นะครับแล้วร้อยคนพันคนรวมกันเนี่ยมันนิดเดียวนะครับเหรียญถูกสุดเท่าไหร่ครับเหรียญ200บาทแค่นี้ฮะมดเข้าใจเลยใช่ไหมซึ่งไม่แพงและส่วนหนึ่งก็คือมีเหรียญแจกด้วยครับแจกให้กับญาติโยมที่สัมผัสที่ไปด้วยแล้วก็บอกนะฮะแล้วก็มีอีกนิดนึงครับคือจริงๆเราไม่อยากจะเปิดตัวแต่ผมกับแม็กเนี่ยได้ทำรูปหลวงพ่อเนี่ยเอาไปใส่สร้อยใส่อะไรเรียบร้อยให้หลวงพ่อเนี่ยแขวนให้กับคนที่มาร่วมงานของคนบาหลีเลยนี่อันนี้เป็นเหรียญเป็นรูปบาหลีที่ระลึกบาหลีเลยครับสุดยอดครับคือแจกฟรีไม่มีการขายแล้วถ้าคุณอยากได้เนี่ยคุณต้องไปรับที่บาหลีด้วยใช่ไหมอันนี้เนี่ยต้องว่ากันเราคงต้องว่ากันว่าใครอยากได้ยังไงครับผมนะเนี่ยฮะก็มีหลายๆท่านเนี่ยนะจองกันแล้วนะตอนนี้นะแล้วก็กลุ่มลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ห้ามพลาดคือคุณจองรุ่นไหนก็แล้วแต่เหรียญบาหลีนี้อย่าพลาดก็คือแล้วไม่ได้เสกครั้งเดียวครับเสกวันที่26นี้1ครั้งแล้วไปเสกวันที่9ที่บาหลีอีก1ครั้งทั้งหมดเอาไปหมดครับต้องเสกกันอย่างนี้เลยเอากันขนาดนี้เลยครับผมนี่ฮะถึงบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นเหรียญที่คุณไม่ควรจะพลาดใช่ครับนะครับเกจิอาจารย์วันนี้นะฮะคุณอาจจะมองโอ้เกจิอาจารย์ใหม่อยู่เลยคนมันโอ้โหถ้าคุณรู้จักหลวงปู่หนุนแล้วไปเสิร์ชหาดูใน Google ก็ดีใน YouTube ก็ดีเยอะมากนะครับแล้วของท่านเนี่ยกิจกรรมเรียกว่ากิจกรรมประกาศเพียบครับผมคนให้ความถือเยอะแล้วก็และเป็นพระที่ผมบอกวัดปฏิบัติปฏิปทาดีมากไม่งั้นเนี่ยคุณนึกภาพไว้ง่ายที่ธรรมศาสตร์นิมนต์ไปให้สอนเทศสอนกรรมฐานตลอดซึ่งผมบอกได้เลยว่าหลวงพ่อหนุนเนี่ยท่านเป็นพระที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโอ้โหทำงานทั้งวันทั้งวันนะคือผมไปหาท่านที่เดี๋ยวสกลนะครับเจอภาพขุนแบ็คโฮยฮะใช่เดี๋ยวถือสะพายสะพายดาบไปทำงานของท่านทั้งวันทั้งคืนวันนั้นผมไปครั้งที่ล่าสุดนี้ไปก็มีอังสะตัวมีสบงตัวนึงยืนเปียกฝนหลวงพ่อทำอะไรอ๋อติดลำโพงอยู่ติดลำโพงเองหลวงพ่อผมงงว่าท่านทำงานทั้งวันไม่หยุดไม่หย่อนจริงเป็นพระที่แบบพระที่ดีมากที่เป็นพระพัฒนาตัวจริงครับแล้วก็อภินิหารก็ไม่เหมือนองค์อื่นก็เยอะสุดยอดเยอะครับเยอะครับถ้าจะให้เล่าเนี่ยมีเล่าได้เลยครับผมครับผมแล้วก็โดยส่วนตัวผมเนี่ยนะผมก็ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้อะไรกับท่านท่านก็โดยคณะศิษย์เนี่ยเขาปรึกษาบอกให้พิวิทย์ช่วยดูแลเนี่ยอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเราอยู่ในนี้ตลอดตอนนั้นยังไม่ขึ้นพิมพ์เลยมาบ่นแต่ใบเนี่ยอนุญาตให้เราดูแลแล้วหนึ่งเนี่ยแสดงว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ความไว้วางใจแล้วก็ทางทีมรู้สึกท่านเมตตาท่านเมตตาสูงมากครับผมเราก็มาดูแลชุดนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นชุดสำคัญนะแล้วมีจำนวนค่อนข้างจะน้อยนะโดยเฉพาะถ้าบอกว่าพระปิตามหาอุดเนี่ยเป็นรุ่นแรกเนื้อเงินมีแค่99องค์แค่นี้นะครับแล้วชุดเนี่ยคอมโบเนี่ยคือทั้งชุดอยู่ในนี้อยู่แล้วคือจะบอกว่าน่าจะหมดไปสัก 5-60 ชุดแล้วนะเกินแล้วเกินครึ่งไปแล้วนะครับเกินครึ่งไปแล้วแล้วก็ใครที่อยากจะได้เนี่ยทางโควต้าของเราจะมีเก็บอยู่จำนวนหนึ่งนะครับนะอีกจำนวนหนึ่งอ้าวมีคนถามว่าเหรียญบาหลีนะคะเดี๋ยวให้อ๋อคุณติดต่อสักกับคุณสกลได้เลยครับติดต่อโดยตรงครับผมกับคนดูแลรุ่นครับบาหลีก็คือแม็กกับสกลเนี่ยได้เลยอันนี้คือบอกตรงๆเลยทำให้หลวงพ่อทำถวายท่านทั้งนั้นเลยครับผมไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงทั้งสิ้นครับผมบอกให้ฟังนะวิทย์ช่วยรับจองหน่อยได้ครับครับไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรพิเศษให้ทำด้วยใจอ๋อแต่มันจะมีอยู่นิดนึงแม็กบอกว่าทำเหรียญนวะ
VIP สำหรับคนที่ช่วยงานช่วยงานจริงคือช่วยงานจริงๆคือให้คนละเหรียญคนละเหรียญครับให้ช่วยอย่างสมมติว่ามดเนี่ยช่วยงานแผ่ช่วยอะไรเงี้ยปุ๊บก็จะได้ครับผมอย่างเงี้ยก็จะได้แล้วเหรียญนึงคือบางคนเนี่ยไม่ได้ลงตัวแต่ว่าลงประชาสัมพันธ์ช่วยอย่างคนที่ไลค์เยอะๆคนที่แชร์เยอะๆมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าทางนี้เขาดูทุกคนนะแล้วก็ช่วยกันนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยคนจองชุดใหญ่ๆเยอะๆเป็นล็อตใหญ่ๆเขาก็จะมีให้พิเศษให้เพราะว่า VIP ใช่ครับเขาสร้างแค่15เหรียญให้เหรียญเดียว15เหรียญ65เหรียญเท่ากับอายุหลวงพ่อครับผมก็คือเราติดเป็นหนึ่งในนั้นแล้วแต่เลขอะไรว่าเราจะได้ใช่ครับใช่ครับแต่เนี่ยเขาทำแจกคนช่วยงานช่วยงานเพราะว่าเขาไม่มีค่าแรงไม่มีค่าจ้างไม่มีไม่มีเลยแล้วก็ให้เป็นน้ำใจให้เป็นน้ำใจครับคือไม่ได้แจกเป็นตัวเงินเวลาไปเหรียญงานบุญงานอะไรอะไรเงี้ยนะก็จะบอกว่าค่าจ้างไม่มีค่ะแบบได้รับค่าจ้างจากพระเจ้าใช่ครับผมเป็นบุญกุศลในคือพวกเราก็ทำงานบุญกันเยอะหลายปีดีดักกันแล้วครับคุณแอดจิรพันธ์บอกว่าพี่1บวก1มันแปลว่าอะไรก็2องค์ไงคะ2องค์1บวก1นะนะครับมีหลายคนเลยยังไงก็ฝากแชร์ตอนนี้รายการเรากดทางด้านมุมซ้ายมือของคุณกดคำว่าแชร์นะครับให้เผยแพร่ออกไปใครที่แชร์ไปก็ขอให้รวยๆทุกคนละกันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ด้วยเพราะเดี๋ยวอย่าลืมนะชุดเหรียญลูกปู่หนุนก็ดีปิดตาลูกปู่หนุนก็ดีเนี่ยในรายการของเราเนี่ยจะมีให้สำหรับคนที่แชร์ออกไปครับครับมีแน่นอนนะครับครับแล้วก็วัตถุมงคลที่ยืนอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นหินสตอหินเรื่องแสงเหมือนกันครับครับครับที่หลวงพ่อถือใช่ไหมเนี่ยให้ดูใช่ครับครับเป็นก้อนหยกเรื่องแสงนะครับสีเขียวนะแต่ว่าอันนี้เขาได้มาจริงอันนี้เนี่ยครับหลวงพ่อเขาตั้งไว้ว่าให้สำหรับคนที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดพุทธโมกก็คือทำบุญเนี่ยพิมพ์ใหญ่ 15,000 บาทครับอันนี้เขาให้เฉยครับครับพิมพ์เล็กก็คือ 10,000 บาทครับผมแล้วก็พระปางนางพญาก็ 10,000 บาทคือร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพครับซื้อที่ดินถวายวัดนะครับหลังจากได้มือหลวงพ่อครับครับนะครับที่นี่ส่วนใหญ่มีงานบุญนะไม่ใช่มีอะไรเวลาเราดูในทีวีนะคะจะเป็นแบบออกสีเขียวหยกครับครับครับเป็นแบบสีเทาแต่เวลาปิดไฟปุ๊บเนี่ยจะเรืองแสงขึ้นมาทันทีครับผมคือแต่ว่าถ้าอยู่ในมือเราเนี่ยฮะก็จะเป็นสีออกเขียวนิดนึงแต่ถ้าปิดไฟแล้วก็จะเป็นเรืองแสงใช่ครับผมเรืองแสงครับผมนี่ฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณสกลเนี่ยเอาเหรียญมาโชว์กันหลายเหรียญเลยให้ดูกันนะวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีหลายหลากหลายนะฮะนี่อย่างนี้อันนึงอันนี้เป็นเหรียญของที่วัดสร้างวัดออกเองฮะวัดออกเองเลยครับก็คนเคยหลวงพ่อมีตำหนิให้จัดสร้างเพื่อเอาเงินเนี่ยมาสมทบซื้อที่ดินครับผมครับเป็นปัจจัยของท้าวเวสสุวรรณปัจจุบันนี้หมดแล้วนะที่วัดเนี่ยยังพอมีบ้างมีบ้างครับนิดหน่อยไม่เยอะแล้วครับครับผมนี่ฮะอันนี้ครับคุณทางหลวงพ่อท่านก็ไม่เห็นนะครับผมสะท้อนครับสะท้อนอาจจะมีเหรียญอย่างอื่นๆนี่ครับผมได้อยู่นะครับครับอันนี้เป็นเหรียญทองคำนะครับอยากจะดูสวยๆก็ไปเข้าไปดูในกลุ่มเว็บกลุ่มได้ครับครับในกลุ่มหลวงพ่อหนุนเสิร์ชคำว่าหลวงปู่หนุนหลวงพ่อหนุนครับหลวงพ่อหนุนวัดพุทธโมกพระรารามครับผมเดี๋ยวผมจะแชร์ตัวหน้าเพจเดี๋ยวไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กได้ครับแล้วคุณก็แอดชื่อเข้าไปได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยชุดนี้คุณยิ้มแน่ๆครับผมเสก3ครั้ง3บาระนี่แล้วเป็นชุดก็มีชุดนี้เสก3บาระนะครับนี่แบบนี้เป็นชุดก็มีนะให้ดูกันนะอันนี้เหรียญท้าวเวสสุวรรณเหมือนกันใช่ครับนะเขาเรียกว่าเหรียญจริงๆก็คือเหรียญเจ้าทรัพย์ก็คือหลังท้าวเวสเหรียญด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่ออันนี้คือทุกบาททุกสตางค์เขาคือเงินของวัดครับผมร่วมกันทำบุญให้วัดครับผมท่านท้าวเวสสุวรรณในท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการแห่งโชคลาภครับผมแล้วก็รักษาทรัพย์ด้วยใช่ครับผมใต้พื้นดินแล้วก็ผีกลัวผีกลัวที่สุดผีกลัวที่สุดองเดียวกันไงครับพระธนบดีก็อันเดียวกันครับเดียวกันใช่เสียงเอี๊ยแหละองเดียวกันนะครับองเดียวกันนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาจริงอ๋อโอ้มีคนพบไปแล้วนะคุณรัตระดานะครับซ่าเนี่ยเข้าดูได้ที่นี่เลยค่ะ Facebook กลุ่มของหลวงปู่หนุนนี่แหละคุณรับกดเข้าไปดูแล้วก็ขับกดเข้าไปไลค์ได้เลยแล้วก็จะติดตามกันไปนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีความคืบหน้าทุกอย่างคุณจะจองผ่านตรงนี้ก็ได้คุณจะติดต่อใครก็ได้ในนี้ไม่มีลูกศิษย์ลูกหาที่นี่ครับไม่มีทะเลาะกันมีแต่ความรักสามัคคีเอื้ออารีต่อกันอันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เห็นนะครับคล้ายๆกับของหลวงพ่อณดีที่อุทัยธานีเลยกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่หนุนช่วยกันทุกคนครับไม่ว่าใครจะดูแลรุ่นไหนก็แล้วแต่จะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันไปเพราะว่าหลวงพ่อเสกอันไหนอธิษฐานองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันไม่แพ้กันครับแล้วเนี่ยพระเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าความสามัคคีมันก่อเกิดตั้งแต่แรกแล้วครับเจตนาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้อันนี้ส่งตรงนี้ไปเพราะนั้นเนี่ยพระชุดนี้จะเป็นพระแห่งความสามัคคีแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วแน่นอนเลยคือหลวงพ่อเนี่ยท่านเน้นเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ลูกศิษย์เนี่ยอย่าทะเลาะกันเนี่ยท่านพูดก่อนท่านบอกตลอด
มีอะไรก็แล้วแต่ให้เกื้อกูลกันให้เกื้อกูลกันเนี่ยสิ่งนี้ดีมดเพราะว่ามันจะเป็นอานิสงส์ในวัตถุมงคลทุกชุดที่ท่านสร้างแล้วคุณจะดูไปลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะยิ้มแย้มต่อกันเฮ้ยดูแลรุ่นไหนวะดูแลรุ่นอะไรอ๋อเราดูแลตรงนี้หลวงพ่อมอบหมายหน้าที่มาให้ดูแลแล้วสุดท้ายไปลงไหนท้ายคือไปที่วัดครับผมสุดท้ายไปที่บาหลีครับใช่บุญนั้นที่ส่งถึงกันนะครับซึ่งแม้ไม่ได้ไปก็ได้ช่วยกันซึ่งของโครงการของหลวงพ่อเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าแม้แต่วัดพุทธโมกเนี่ยท่านมีท่านใช้เงินเยอะมากในการสร้างโบสถ์ที่เป็นศิลาแรงครับซึ่งไม่ใช่ง่ายท่านต้องการให้อยู่เป็นพันปีท่านต้องการให้อยู่นานแล้วก็พื้นที่ในการสร้างวัดท่านเนี่ย300ไร่โครงการของท่านเนี่ยที่ผมได้คุยกับท่านเนี่ยท่านบอกว่าต้องการทำเป็นอุทยานพระพุทธศาสนาเป็นทุกดงครับขวัตของเมืองไทยเลยนะครับซึ่งโครงการท่านเนี่ยไม่เล็กแล้วก็ท่านก็เลยเปิดตัวจริงๆอ่ะท่านเป็นพระที่เก็บตัวและเป็นพระทำงานเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยท่านต้องเปิดตัวเพราะว่าอยากให้คนเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือช่วยสร้างวัดช่วยอะไรช่วยกันทำบุญให้สำเร็จครับเพราะเป็นบุญใหญ่เป็นงานใหญ่ไม่ใช่งานเล็กนี่แหละเนี่ยครับนี่คือวัตถุประสงค์ของเขาครับนี่ฮะหลายๆคนนี่ที่โมดอยากจะไปครับหลวงพ่อครับครับโมดอยากเรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการดีเลยครับดีฮะดีดีเลยครับว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเพราะว่าคุณพ่อโมดเป็นคนที่สอนโมดตั้งแต่เด็กๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเรายังแบบยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าบ้านที่หลวงพ่อมาสอนปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลายที่มีทั้งธรรมศาสตร์มีทั้งซอยสังทองก็มีซอยสังทองอยู่ทางไหนฮะซอยสังทองอยู่ตรงบางเขนเองตรงพหลโยธินเองครับผมไม่ไกลไม่ไกลครับเป็นห้องเลยเป็นห้องใหญ่ผมไปเยี่ยมมาแล้วไปหาเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเราชวนกันอีกทีนึงตรงนี้นะคงได้ไปพูดคุยกับหลวงพ่อสดๆแล้วก็เก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยผมก็เตรียมภาพพระปิตามหาอุดนะครับพระปิตาอุปัตเทยะมหาอุดรุ่นแรกของหลวงปู่หนุนนะครับนี่ของวัดพุทธโมกครับแล้วเป็นของดีที่อนาคตจะต้องคนจะหากันคุณดูนะปิตาอุตโมหลวงปู่ทิมนะสมัยก่อนเช่ากันวันนี้องค์กี่ตังค์โอ้ช่วงแรงๆก็ 5-6 หมื่นไม่ธรรมดาใช่ไหมก็ตะกวนนะถ้านว่าแพงกว่านั้นเยอะเยอะฮะคือราคาสูงหลักล้านอ่ะเนื้อทองคำหลักล้านนะครับไม่ถูกๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกับรอยเกวียนมันจะมาซ้ำรอยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพระในรูปแบบที่สวยงามมากและเป็นรูปแบบเฉพาะของท่านจริงๆองค์เดียวเลยจะเป็นของใครไม่ได้เพราะข้างหลังเนี่ยเขียนแล้วหนุนและยันก็คือลายมือของท่านนะครับยันก็คืออุปัตเทยะอุปัตเทยะแล้วก็ไอ้นี่ต้นแบบนะใช่ต้องบอกก่อนต้นแบบต้นแบบไอดอลของพระองค์เนี่ยคือวัดหนังครับเจ้าแม็กคนนี้นั่งอยู่เนี่ยเป็นคนเอาแบบตัวต้นแบบมาให้ดูต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้เท่านั้นเนี่ยจะเข้าแก๊ปมากเลยคือไอ้คำว่าอุปัตเทยะเนี่ยมันมีความหมายมีความหมายว่าไงพ้นจากอันตรายทั้งปวงโอ้โหครับมหาอุดครับอุปัตเทยะคือยิ่งกว่ามหาอุดเพราะมหาอุดอาจจะแบบอุดแต่นี่คือพ้นไปเลยพ้นภัยไปเลยครับพ้นภัยไปเลยนี่ฮะแล้วท่านเสกดีพิธีฉับพลันรังสีเสกข้ามวันข้ามคืนเสาห้าครับน่าเป็นเสาห้าสุดท้ายของปีของปีนี้ครับแล้วเป็นเสาห้าใหญ่นะครับที่เป็นเสาห้าจริงๆนะไม่ใช่แบบเสาที่ห้าบางคนไปเรียกเป็นเสาห้าก็มีอย่างงานของเจ้าพระคุณเนี่ยผ่านไปเนี่ยบางคนเรียกเสาห้าจริงไม่ใช่เสาห้าคือเสาที่ห้านะครับอันนี้หลวงพ่อก็พยายามอธิบายบางคนก็ไม่ได้อ่านเลยนะฮะเนี่ยพิธีนี้ยังเป็นพิธีใหญ่และมีความสำคัญจึงอยากให้ท่านผู้ชมนั้นมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับพระชุดนี้องค์ทองแดงผิวลุงสวยมาก200ค่าส่ง50บาทครับแค่นั้นเองโทรจองมาได้เลยตอนนี้ไปหลายร้อยแล้วนะต้องบอกก่อนว่าไปหลายร้อยไปแบบเงียบๆเพราะว่าตัวจริงที่เป็นล็อตยังไม่ออกมาเหล็กน้ำพี700บาทสวยมากๆและก็เนื้อนวะแก่ทองคำ700บาทเท่านั้นเองจำนวนน้อยหลักร้อยแค่นั้นเองไม่ถึงพันนะครับโดยเฉพาะเนื้อเงิน99องค์นะครับซึ่งคุณจองเป็นชุดก็ได้ทั้งเซตเลย 2,900 เท่านั้นเองนะครับก็จะได้ทุกเนื้อเลยแล้วมีองค์แถมเข้าไป1องค์เนี่ยเป็น6องค์พิเศษสุดๆในรายการเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพพระปิตาหลวงพ่อหนุนวัดพุทธโมกพร้อมกันครับนี่ครับหลวงปู่หนุนนะพุทธโมกสุวิชโชนะครับนี่ฮะนี่รูปแบบตั้งแต่แรกเลยข้างหลังเนี่ยอุปัตถยะตัวยันลายมือหลวงพ่อที่ให้มาช่างก็บรรจงนะจัดทำเนี่ยตามที่บอกทุกอย่างเส้นก๋วยเตี๋ยวต้องใหญ่ต้องโตยันต้องอ่านได้เห็นชัดแต่มันขดกันอย่างสวยงามลงตัวและพระชุดนี้เนี่ยนะจะมีการจะต่อโค้ดซ่อนไว้ตัวนึงกันปลอมและก็ยิงเลขหมายรันนัมเบอร์ไว้ทุกองค์จะไม่มีแปลกไม่มีประหลาดกว่าองค์อื่นนะครับส่วนที่เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนก็คือเนื้อทองแดงดิบเพียวๆอ่ะจ
จากแผ่นชนวนที่ใส่ก็จะต่อโค้ดอย่างเดียวนะครับเป็นสัญลักษณ์แต่จะไม่มีเบอร์ลันเพราะว่าจะนำไปบรรจุไว้ใต้ฐานรูปเหมือน7นิ้วใช่ครับที่ผมจัดสร้างด้วยเนี่ยทางลูกศิษย์ลูกหาจัดสร้างกันนะกับวัดนะเนี่ยรูปแบบสวยมากตอนนี้ตัวจริงเนี่ยเสร็จแล้วครับผมนะครับก็จะได้โพสต์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มปรูให้เห็นแล้วนะครับได้รับความเมตตาไม่ใช่เพียงแค่หลวงปู่หนุนนะครับยังได้รับความเมตตาเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดนะครับจากองค์สมเด็จพระสังฆราชของเรานะครับอธิษฐานแผ่นทองให้นะครับแล้วก็หลวงปู่แขกอ๋อครับผมวัดบารกรรมนะที่ท่านเก่งกับสินไฟเนาะสินไฟฮะหลวงปู่แขกหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงทั้งสองท่านเนี่ยจานแผ่นทองคำหน้าหลังทั้งคู่เลยนะครับมอบให้แล้วก็จานแผ่นทองแดงเพื่อมาเป็นชนวนมูลสารในการจัดเป็นชนวนมูลสารใส่ลงไปในองค์พระทุกองค์และที่สำคัญหาได้ยากยิ่งครับชนวนแผ่นจานหลวงพ่อจำเนียนพระถ้ำเสือครับคุณจะไปหาที่ไหนครับลายมือของท่านครับใส่ไปในนี้ด้วยมันต้องสะสมมาแต่ก่อนเก่าแน่นอนครับ3รูปนี้ก็เป็นพระเกจิใหญ่นะฮะอาวุโสระดับอาวุโสนะครับอยู่ในเป็นชนวนมวลสารของพระชุดนี้ยังไม่หมดครับยังมีลายนามหลวงพ่อเจริญวโนสว่างรู้จักใช่ไหมองค์นี้ธรรมดาป่ะครับผมไล่ผีปอบครับทั้งจังหวัดไล่ผีปอบในหมู่บ้านที่ดังๆเนี่ยคือพระองค์นี้เข้มข้นเลยพลังทั้งเข้มข้นครับเป็นพระธรรมยุทธ์นะฮะที่อยู่ใช้สร้อยนามว่ายานวิยาครับไม่ธรรมดาก็ได้อธิษฐานแผ่นจานชุดนี้ด้วยนะครับยังมีเกจิอาจารย์ครูบาต่างๆอยากจะรู้ว่ามีท่านใดบ้างไปติดตามรับชมในเพจของหลวงปู่หนุนนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ผมจะลงให้เห็นแล้วว่าแผ่นจานมีใครบ้างมีอะไรบ้างเพราะจะรอวันก็คือว่าหลังจากวันที่5วันที่วัดสัมพันธวงศ์เสร็จก็คือได้ชนวนแผ่นจานจากครูบาอาจารย์เอามาจัดสร้างชุดนี้แหละนะครับมีชนวนบนสารครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเหล็กน้ำพีนี่ก็เหล็กน้ำพีเลยผมได้มาจากท่านผู้พิพากษาศาลประจำจังหวัดนะครับที่อุตรดิตถ์ซึ่งพวกนี้มันไม่ใช่หล่อง่ายๆนะไม่ง่ายมันต้องใช้อุณหภูมิสูงมากใช่ครับแล้วก็หล่อมาเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆคือต้นทุนเขาบอกต้นทุนนะต้นทุนสูงมากต้นทุนการจัดสร้างเฉพาะเหล็กน้ำพีแพงมากต้องบอกก่อนว่ายากมากเพราะว่าเหล็กเนี่ยเวลาหลอมแล้วเนี่ยเวลามาเทคุณดูเนี่ยเทเป็นรางเลยแล้วแต่แล้วที่เทเป็นองค์พระเนี่ยต้องใช้ความร้อนสูงแล้วก็ต้องอุ่นพิมพ์ให้ร้อนเพื่อที่จะให้เหล็กเนี่ยมันไหลลงไปได้มันไหลแล้วมันทำเป็นช่อไม่ได้นะฮะมันต้องทำหยอดอ่ะเป็นชุดอาจจะแค่3องค์กระจุก3องค์แค่นั้นเองไม่งั้นเป็นฟองอากาศไม่สวยอีกครับไม่สวยฮะแต่พระชุดนี้ผมก็บอกว่าให้เทเป็นธรรมชาติเทมาตามพิธีตามเวลาหมดแล้วเป็นอย่างไรก็รับสภาพตามนั้นเพราะนั้นเนี่ยช่างต้องทำให้ดีที่สุดคือที่ยังไม่ต้องการมารีอะไรแล้วก็จบตรงนี้เลยนะครับส่วนเนื้อที่เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีเร็วๆนี้จะได้ดูกันตัวจริงน่าจะสัปดาห์หน้าได้เห็นซึ่งมีน้องๆเนี่ยเขาโทรมาหาผมว่าพี่อยากจะเห็นผมบอกว่าไอ้ที่มันช้าก็เพราะว่ามันหลอมยากมันยากต้องรอของรออะไรทุกอย่างเหล็กน้ำพีเนี่ยไม่ค่อยมีใครเขาทำนะเขาบอกก่อนว่าน้อยมากนะอันนี้เป็นเหล็กน้ำพีก็เหล็กน้ำพีจริงๆนะแม่เหล็กก็ดูติดอะไรติดหมดเลยทุกอย่างนะอันนี้เหล็กน้ำพีจริงๆแล้วก็มีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีจริงๆจากบ่อพระแสงด้วยอ๋อครับผมถ้าถามบอกเอามาได้ไงเอามาจากคนเก่าครับเพื่อนผมเนี่ยเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมเขาก็เก็บสะสมมาเขาได้จากชาวบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอามาก็เป็นเหล็กน้ำพีก้อนแล้วก็มีเหล็กน้ำพีที่ถลุงแล้วแล้วก็เหล็กน้ำพีที่เป็นตะไบครับผมเราก็ง่ายสุดก็คือเอาเหล็กน้ำพีที่เป็นผงตะไบเนี่ยไปใส่หลอมมันจะง่ายเนื้อผ่านเนื้อออกไหมพอเป็นเหล็กมันหยอดพวกเขาจะหยอดลงไปมันจะซึมเข้าไปเลยมันก็เหลืออุณหภูมิอย่างเดียวแล้วที่ต้องทำให้ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใส่เป็นก้อนจริงๆเป็นก้อนเราเหลือผมมีอยู่แท่งเดียวแท่งสุดท้ายอันนี้ไปหลอมไม่คงจะยากแต่ว่าเอาตัวที่เป็นผงเนี่ยไปซัดใส่ตรงนี้ก็แล้วเขาเจือไปเขาบอกว่าละลายเพราะว่าแค่ตัวผงขี้เหล็กน้ำพีตรงนี้คุณเอาแม่เหล็กดูดก็ติดหมดทุกชิ้นเลยไม่มีฝุ่นเลยแล้วพวกนี้เขามีพลังเขาโดยธรรมชาติอยู่แล้วและเหล็กน้ำพีจริงๆซึ่งตรงพวกนี้เนี่ยหลวงพ่อหนุนเนี่ยท่านชอบอยู่ในป่าเนี่ยท่านจะมีของแปลกๆพวกเหล็กต่างๆพวกเนี่ยท่านก็ใช้ของท่านอยู่ชุดคอมโบเซตนี้นะฮะจองด่วนเลยนะชุดหนึ่ง 2,900 บาท6องค์อ๋อครับผมเลขเดียวกันไหมครับเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดนะและชุดนี้ไม่มีชุดในพระปิตานี้จะไม่มีกรรมการครับผมไม่มีกรรมการเลยครับผมคือถ้าคุณจองเนื้อเงินเดียวคุณก็ได้เนื้อเงินเดียวหมายเลขนั้นไปนะครับหมายเลขอื่นก็จะว่างแต่ถ้าคุณบอกว่าจองเป็นคอมโบชุดคอมโบเลยนะมันจะได้เลขเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือทั้งเนื้อนวะเหล็กน้ำพีทองแดงแล้วก็บวกทองแดงอีกหนึ่งต่างเบอร์แล้วก็เป็นเถื่อนทองแดงเถื่อนพิเศษอีกองค์นึงที่คุณจะได้ไปซึ่งอันนี้จะไม่มีให้เช่านะครับจะได้ตัวนี้ไปนะครับพิเศษสุดๆเลยก็คือได้ปิดตาเนื้อทองแดงเถื่อนเหมือนกับที่หมุดใต้ฐาน
รูปเหมือน7นิ้วอ๋อเหรอใช่อันนี้คือแถมไปไงครับผมคือคนได้ไปเพราะนั้นเนี่ยคนที่ได้ไปแถมราคาถูกกว่าด้วยครับผมเพราะว่าผมจริงๆผมตั้งใจขอคุณวิทย์ไว้ตั้งแต่ต้นว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยเอามาใส่ต้องเอามาใส่ในส่วนของตัวพับบูชารูป7นิ้วอันที่ใส่นี่ทองแดงเถื่อนอ๋อทองแดงเถื่อนทองแดงเถื่อนอ๋อเหล็กน้ำพีนี่อีกส่วนนึงใช่มั้ยครับอันนั้นคือจองเดี่ยวได้แล้วพับบูชานี่เป็นยังกำลังทำอยู่กำลังจะครับแต่ไว้คราวหน้าถ้าเรามีโอกาสจะได้มาเผยแพร่ครับก็ให้รอชมแล้วกันนะครับตอนนี้มีคนติดตามรับชมอยู่เยอะเลยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อนะบารมีเขมจาโรอภิญโยด้วยคุณหมวยสุรีคุณสกลจุกกระโทกนะพี่ไทยผมนะครับอาจารย์พงกรนะครับติดตามรับชมอยู่คุณเชยพลปิ่นสินชัยนะครับคุณรัตนดาติดตามรับชมอยู่ด้วยนะคุณเชยพลนะคุณพี่สืบสกุลศรีธรรมอันนี้สายคุณแม่บุญเรือนนะครับเยอะเลยนะฮะเยอะหลายคนพระอาจารย์ท่านคุณชินชิดชัยพีวัฒนกุลคนนี้ก็เป็นแฟนรายการของเรานะพี่ชิดชัยเอาปิดตาหรือยังอันนี้ชวนนะเพราะว่าเป็นของดีจริงๆนะเชิญชวนเลยพี่คุณรัชดาจรูญฉายติดตามรับชมอยู่คุณจันทากิ่นโตด้วยนะครับรัชดานี่เพื่อนพี่ด้วยใช่ไหมใช่ก็เป็นน้องคนหนึ่งนะรู้จักกันเพื่อนเขาเยอะเพื่อนเขาเยอะเยอะฮะแล้วก็อาจารย์แล้มอาจารย์พิสาโลนะครับสื่อพิมพ์ผมใช้เลือกติดตามรับชมอยู่ครับนะสวัสดีครับนะเทรนดี้นะครับคุณสอนสวรรค์ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณสุทธิรักษ์ก็ติดตามรับชมอยู่พ่อพามสังทองนะเสียงใสๆพ่อพามสังทองพิธีเยี่ยมมากนะครับก็ติดตามรับชมอยู่คุณสมศักดิ์ทรงคุณทรัพย์นะครับติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับพ่อปู่ศรีสุโธคุณแม่ย่าศรีปฐุมาคำชะโนดติดตามรับชมอยู่นะอันนี้เขาใช้เป็นนิกเนมนะพ่อปู่ก็ช่วยหลายงานแล้วนะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีคุณพลอยปิ่นสุวรรณนะแม่หนึ่งหนูชมพู่ติดตามรับชมอยู่ด้วยต้นบุญเศรษฐีนะครับแล้วก็พระอาจารย์เอกภพพรหมจารโลติดตามรับชมอยู่พระอาจารย์ทองลาปัญญาวโรนะครับนะแล้วก็มีคุณอรวรรณแสนพราวดาวติดตามรับชมอยู่นะครับนะก็ยังมีพระติดตามรับชมอยู่เยอะมากเลยติดตามรับชมวันนี้มีครูบาอาจารย์เมตตาเข้ามาชมเยอะติดตามรับชมมีอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียมีอยู่ที่สปป.ลาวนี่จะเยอะหน่อยเยอะที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่ถึงประเทศอังกฤษนะครับพระครูปาโมทวุฒิสารด้วยนะครับครูบาบุญปันนะครับแล้วก็จอตอห้วยยอดนะฮะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะคุณแม็กสมภพยังติดตามรับชมอยู่ไม่กล้าไปไหนนะครับคุณนันทวัฒน์นะคุณจิรพรยังนั่งเฝ้าเพื่อนอยู่หรือเปล่าคุณกิติศักดิ์ด้วยนะครับติดตามรับชมอยู่ขอบคุณมากๆนะครับหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับของเราแล้วอ่ะนะบางคนก็ติดตามรับชมอยู่เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเรามีอะไรสิ่งไหนที่เป็นบุญเราก็เอามาเผยแผ่กันตรงนี้นะครับให้รับชมกันอยู่นะพี่วิชโชพระปิดตาดูไม่ทันพี่บวยนะดูไม่ทันหมุนอีกทีได้ดูตัวจริงนะพี่บวยเดี๋ยวพี่บวยดูนี่ก็ได้เดี๋ยวผมลงในเฟซพรุ่งนี้จะเยอะแล้วหน้าเฟซจะได้ชัดเจนครับหน้าเฟซจะชัดเจนกว่าคือทองแดงลุ้งเนี่ยทองแดงลุ้งเลยนะลุ้งเลยครับเป็นลุ้งเลยนะครับสวยเลยเนี่ยให้ดูก่อนเป็นสีลุ้งเลยนะแล้วพอนานไปทองแดงเนี่ยเวลาสัมผัสอากาศแล้วจะคล้ำใช่ไหมแต่ว่าซอกต่างๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นสีลุ้งอยู่สวยงามนี่เป็นลุ้งอยู่เห็นไหมเนี่ยสวยงามมากเป็นลุ้งนะนี่ให้ดูหมุนๆให้ดูครับเนี่ยผิวจะเป็นลุ้งๆฮะเห็นไหมฮะสวยงามมากยันยุ่งปิดตายันยุ่งเซตหนึ่งเนี่ย 2,900 บาทเบอร์เดียวกันหมดหมายเลขเดียวกันหมด 2,900 นะ6ชิ้นถ้ารวมราคาแล้วนะถูกกว่าจองเดียวๆถูกกว่าเยอะหมายถึงว่าเซตหนึ่งใช่ไหมเซตหนึ่งเลยแล้วก็ของแถมด้วยหมดแล้วหมดเลยชุดนี้นะครับแล้วก็คนจองเนี่ยเยอะมากคือบางคนก็ขอเบอร์อะไรเนี่ยก็สามารถเลือกได้ถ้าเบอร์ที่มันว่างอยู่นะก็เลือกเบอร์ได้เพราะงานนี้เป็นงานบุญที่เราทำไม่เลือกเพราะนั้นเนี่ยอย่างสกุลเนี่ยลูกค้าเนี่ยจองมาผู้โทรจันวิทย์ไอ้เบอร์นี้มีไหมอยู่ป่ะพอว่างอยู่ไหมพอว่างอยู่เขาก็จองให้คนนี้ไปเลยเมื่อ2วันที่แล้วผมละลัวเลยโอ้โหสิบกว่าชุด20ชุดนะผมเนี่ยเอาแล้วตึมตึมตึมคือเขาไม่ได้จองของเขานะหมายถึงว่าจองให้ลูกพี่มั่งเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยจองหรือคนที่ลูกข่าวจากหลวงพ่อมาจองกันใหญ่ครับเพราะเห็นชนวนมือสารครับใช่ครับแต่ว่ารูปแบบด้วยเขาชอบรูปแบบชอบรูปแบบแต่ชนวนตอนแรกเขายังไม่เห็นผมบอกว่าทำไมไม่ลงทันทีเดี๋ยวแบ็คเขาก็ตามทำไมไม่ลงเนี่ยบอกมันยังลงไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เสร็จงานคือต้องเสร็จวันที่5แล้วถึงจะมาพูดได้ว่าแผ่นทองแดงในงานพิธีวัดสัมพันธวงศ์มดเห็นด้วยตาอยู่ในพิธีครับอธิษฐานจิตเรียบร้อยคือตอนแรกเขามาถามผมว่ามันเล็กหรือมันใหญ่บอกไม่เล็กนะพี่2เซนครับ2เซนครับก็ผมลองจับดูแล้วมันหนักตึงตึงมือครับก็สวยโอเคทุกอย่างสวยครับลงตัวจัดไป12องค์เนื้อเงินทีเดียวลูกพี่ผมบอก12อกแล้วมาตามมาอีกเป็น10อย่างลูกพี่ผมได้อีกคนนึงนะจองที20กว่าชุดครับพี่แม็ก20ชุดครับเข
าไม่ได้จองคนเดียวหรอกชาวบ้านฝากจองมาส่วนมากเป็นเพื่อนนะมาโทรให้เขาฝากจองเขารู้ว่าเรารู้จักวิทย์นี่เขาก็เลยฝากมาคุณแม็กจองหนึ่งชุดหนึ่งคุณแม็กจองหนึ่ง20ชุดแม็กมานี่มันก็รายได้ตรงนี้ก็ไปสร้างครับครับไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันสร้างนี่แหละก็จะไปสร้างทำรูปประตูพัฒนาวัดซื้อที่ดินวัดไปจะอยู่ตรงนี้หมดครับครับเพราะนั้นถึงบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยแจกแล้วแจกไพ่ดูแลลูกศิษย์เอาไปคนละใบดูแลมาเพราะนั้นงานจะไม่สับสนแล้วก็เข้าไปคือที่เดียวกันครับจุดเดียวกันและวันที่26 27ติดตามชมนะครับเฟซสดนะผ่านทางหน้าเฟซของวิทย์และนักศิลป์ในงานฉับพลันธนังสีวันแรกเหยียบไปปุ๊บเดี๋ยวจะเห็นตั้งแต่เดินทางไปเลยตั้งแต่ต้นเลยเป็นยังไงไปพูดคุยกับหลวงพ่อคงจะนิดนึงเขาคงจะไม่กลัวหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อท่านจะต้องไม่ว่างมากเลยแล้วก็ต้องใช้พลังเยอะมากในวันนั้นนะครับจะเผลอๆจะไม่ได้นอนด้วยเพราะ26 27ยาวเลยนะครับคือผมเคยคุยกับหลวงพ่อบางทีเนี่ยมีงานอ่ะ4วันท่านไม่ได้นอนไม่ได้นอนนอนไปชั่วโมงเดียวครับผมเนี่ยหลวงพ่อยังหลับกลางอากาศอยู่แป๊บหนึ่งใช่ท่านคือคนถ้าปฏิบัติดีๆจะทำได้ทำได้แล้วก็ที่สำคัญนะถ้าใครเห็นตัวเองเตียงนอนหลวงพ่อแล้วจะงงครับคือท่านเป็นแคร่นะครับครับแล้วก็มีขอนไม้แล้วท่านนอนพิงไฟนั้นนอนอย่างนั้นทุกวันอ่ะนะผมก็งงว่าท่านทำได้ยังไงราคาราคาให้จองบูชาพระปิดตานะค่าส่ง50บาทไม่ต้องงง50บาทพระปิดตาอุปัตเทยะมหาอุดเนื้อเงินองค์ละ 1,500 บาทครับเนื้อนวะแก่ทองคำนะครับทองคำนี่ใส่ไปเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่199องค์ทองคำใส่ไปบาทกว่าครับคุณนึกเอาละกันแค่199องค์ใช้ทองคำไปบาทกว่าถือว่าเยอะนะอันนี้แก่ทองแล้วนะครับองค์ละ700บาทเท่านั้นเองถูกมากแล้วก็เนื้อนะครับเหล็กน้ำพีนะครับอันนี้นะองค์ละ700บาทเช่นเดียวกันมีทั้งหมด299องค์แล้วก็เนื้อทองแดงลุงนะผิวลุงเนี่ยจะได้ต่างกันเนื้อทองแดงผิวลุงมีเพียงแค่999องค์นะครับองค์ละ200บาทเท่านั้นเองนะครับคุณจองกี่องค์ก็ได้ก็ช่วยเหลืองานบุญกันไปหมดแล้วก็ที่สำคัญเนื้อทองแดงเถื่อนจะนำไปฝังไว้ในรูปเหมือน7นิ้วของหลวงพ่อนะครับ ไม่ธรรมดาครับอันนี้แล้วก็เฉพาะคนที่จองเป็นชุดคอมโบเซตครับนะเพราะว่าเราไม่ใช่ชุดกรรมการเลยเรียกคอมโบเซตได้นะอย่าไปคิดว่าเป็นแมคโดนัลด์นะมันเป็นชุดคอมโบเซตที่เราเรียนกันเองครับคือเนื้อเงิน1องค์เนื้อนวะ1องค์เนื้อเหล็กน้ำพี1องค์เนื้อทองแดง2ทองแดงลุง2องค์และก็แถมเนื้อทองแดงเถื่อนอีก1องค์ซึ่งไม่มีการเช่าหาที่ไหนจะมีแจกเฉพาะในวันงานเท่านั้นแล้วก็เบอร์เดียวกันหมดเบอร์เดียวกันหมดที่เป็นชุดเซตจะดึงมาหมดเลยนะเลขเดียวกันครับ2,900 บาทต่อชุดตอนนี้เป็นชุดคนจองเป็นชุดเยอะเป็นเดี่ยวก็มีเยอะนะไม่ใช่ว่าแปลกอะไรเป็นชุดก็เยอะ2,900นี่เป็นสร้างทั้งหมดกี่ชุดคะไม่คือตามเลขเลยคือตามเนื้อเงินเลยมี99องค์นะครับตอนนี้เหลือเบอร์ไหนอะไรคือใครจองเป็นชุดเนี่ยนะก็โชคดีได้เรียกได้เบอร์ได้เบอร์เดียวกันหมดครับผมคือเอาเนื้อเงินเป็นที่ตั้งใช่คือเนื้อเงินหมดก็คือเพราะนั้นชุดนี้ไม่มีชุดกรรมการครับผมไม่มีชุดกรรมการเพราะนั้นสบายๆแต่เอาไปแล้วเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าคุณได้ศรัทธาเอาไปยกชุดไม่ต้องถามเลยว่าเฮ้ยหนูเอาเนื้อนู้นนี่ไม่ต้องเลือกเอาเนี้ยเป็นหมดเลยเพราะอะไรวะราคาที่คุณจอง 2,900 เนี่ยมันจะถูกกว่าการจองเนื้อทั้งหมดเนี่ยถูกลงด้วยแล้วก็ได้แถมไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าคอมโบเซตนะครับมีเซตเดียวครับไม่ต้องเลือกอะไรมากพอโทรถามแม็กถามสกลบอกเลยชุดคอมโบเซตปิดตาชุดหนึ่งนะครับโทรมาได้เลยครับนะหรือจะโทรไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ชุดคอมโบเซตสั่งจองชุดคอมโบเซต1ชุด 2,900 บวก50บาทค่าส่งจบไปเลยครับแค่นี้เองงบดงงอยู่มีชุดคอมโบเซตนี่หรอวะไม่ใช่แมคโดนัลด์ครับนี่เราจัดอย่างนี้แหละถ้าเป็นกรรมการจะเรียกว่ากรรมการครับครับแต่เนี้ยคอมโบเซตเพราะว่าเป็นชุดปกติแต่ว่าเราเรียนให้ทั้งเซตรวมให้ครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้บวกอะไรไม่ได้บวกอะไรแถมราคาลงมาอีกคือจริงๆผมไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบหรอกแต่ผมเห็นแล้วมันดีนะมันน่าสนใจก็ว่ามันไวและสำคัญคือเป็นพระหลวงพ่อหนุนเราก็อยากให้มีไว้บูชาใช่ครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านดีจริงนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยครับเพราะว่าไม่ได้เชียร์ครูบาอาจารย์หรอกเพราะผมจริงๆเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ท่านได้ไม่นานเนี่ยดูแต่ผมเห็นคนเนี่ยดูเยอะมากตอนนี้นะเห็นสิ่งต่างๆของท่านที่เยอะมากเลยที่ท่านได้ทำให้ดูด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจก็มีปาฏิหาริย์แปลกๆเยอะอย่างเช่นงานตอนฉับพลันธนังสีวันที่2เมษาที่ผ่านมาเนี่ยครับผมกรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่าฝนจะตกที่สกลนครแล้วก็ที่อีสานอย่างหนักเลยผมก็ให้รุ่นน้องเนี่ยขึ้นไปกราบท่านก่อนวันที่30ครับท่านบอกอยู่คำหนึ่งว่าอุตุอ่ะกับเทวดาใครจะเก่งกว่ากันปรากฏว่าวันที่2วันที่1คืนนั้น
ฝนไม่ตกสักแอะหนึ่งแต่ที่มันประหลาดใจที่สุดคืออุณหภูมิคืนนั้นเหลือแค่16องศา18องศาเย็นอยู่ในโบสถ์ที่ไม่มีหลังคาไม่มีประตูแต่หนาวหนาวจนสั่นทั้งตัวเสร็จแล้วพอเสกเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านหยิบไมค์มาพูดบอกว่าเสกกันให้ขังให้หนาวให้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ให้มันรู้ไปพูดกันขนาดนี้เลยซึ่งผมว่าในชีวิตเนี่ยนะเพิ่งเจอผมไม่เคยเชื่ออะไรง่ายๆอย่างกันแล้วก็หลวงพ่อหนุนเนี่ยผมตอนแรกผมก็เฉยๆนะเอาตรงๆอ่ะนะแต่เจออะไรแปลกๆท่านหลายๆเรื่องก็ศรัทธาท่านอยู่16องศานี่เป็นวัดเนี่ยครับถึง18ใช่คือมันเป็นไปไม่ได้อะครับมันไม่ได้เปิดแอร์หรืออะไรแล้วมันเป็นหน้าร้อนเย็นธรรมชาติ2เมษาคือหน้าร้อน16ครับครับหนาวมากที่ผมรู้เพราะว่าอะไรผมทนไม่ได้ผมลุกขึ้นมานั่งเปิด Google เปิดสิริถามว่าอุณหภูมิเท่าไหร่มันขึ้นโพนาแก้วตรงเนี้ย18องศาแต่ก่อนหน้านั้นมีคนบอกว่ามัน16องศาซึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์ผมไม่รู้จะบอกใครยังไงครับแล้วก็แฟนๆที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่วันที่26 27ที่อำเภอนาแก้วโพนาแก้วโพนาแก้วนะครับที่วัดโมกพลารามวันนี้หาง่ายไปไม่ยากนะครับคนรู้จักเยอะไปประกอบพิธีนะครับในงานบุญนะครับพิธีฉับพลันทรังสีไปเสกตัวเองนะครับครับส่งท้ายปลายปีครับนะอันนี้เนี่ยไปเสกตัวเองอยู่ในงานพิธีครับคนเนี่ยจะไปถือศีลกันนะมีนะจะมีเขารับศีล8อยู่วันนั้นใช่ฮะครับเนี่ยเหมือนกับที่วัดทิศธนาลัยครับมดเคแล้วนี่ที่วัดทิศธนาลัยเขาถือศีล8ทั้งคืนนะครับจนถึงรุ่งเช้าหมายความว่าเรียกว่าเนสัตชิกใช่ใช่ที่นี่แหละคือบางคนไม่ไหวก็ว่ากันไปบางคนไหวมีเยอะนะครับผมคนแก่ยังไหวเลยบางคนนะครับยังไงก็ได้เนี่ยคือว่าเราจะต้องไม่นอนลงไปสมมติถ้าง่วงจัดไม่ไหวเงี้ยนอนไปเลยไม่เป็นไรไม่นอนไม่ได้ค่ะเนสัตชิกคือการคือหลังไม่นอนพื้นหลังไม่นอนพื้นแล้วสัจจะอธิษฐานอย่างว่าถ้าว่าเต็มที่ก็ฟุบได้ฟุบแค่ฟุบได้ก็มีอยู่เห็นอยู่เยอะอยู่ครับแป๊บนึงพอเวลาเราได้นอนไปนิดนึงปุ๊บเราก็จะฟื้นมาล่ะแล้วเราก็จะนั่งได้ต่อครับอ้าวคุณหมวยถามมาพิวิทย์พุทธคุณพระปิตาด้านไหนคะตอบได้เลยคืออุปัตเถยะพ้นภัยทั้งปวงพ้นจากอันตรายทั้งปวงครับสุดยอดครับคํานี้เหมาะกับพระปิตาชุดนี้แล้วปิตาชุดนี้เนี่ยคือหลวงปู่หนุนเนี่ยท่านตั้งไว้เลยนะสัจจะไว้หนุนเนี่ยคือหนุนให้ดีขึ้นหนุนให้พ้นคือมีปัญหาอะไรก็ตั้งแต่จะฝ่าฟันปัญหานั้นผ่านพ้นไปทั้งหมดครับผมอุปัตเถยะก็อีกนิดนึงตรงที่ว่าวันที่เมื่อกี้เล่าเรื่องวันที่2เมษายนเนี่ยฮะพระที่ร่วมเสกวันนั้นเนี่ยที่ก็คือพระชุดที่เป็นของวัดโดยตรงก็คือชุดนี้แหละครับครับที่เป็นเหรียญเท้าเวสครับเนี่ยฮะเหรียญเจ้าทรัพย์แล้วก็เป็นพระที่ผมทําจัดทําเป็นพระป่าสามัคคีอันนี้นะนะครับหนุนดวงหนุนชีวิตนนเป็นพระผงที่ผมทําไว้ของหลวงพ่อเลยใช่ครับผมอันนี้คือทําไม่ได้เอาตังค์นะแจกคือแจกอย่างเดียวทําเป็นพระป่าคนที่ไปร่วมบุญครับก็ได้รับแจกครับผมคือเอาเงินทั้งหมดเนี่ยนะถวายหลวงพ่อ 300,000 กว่าบาทครับครับกับวัดนาเดือ2วัดที่วัดท่านประทับอยู่นี่ๆๆครับผมไม่ธรรมดานะครับครับผมคุณไว้ถามว่าค้าขายด้วยใช่มั้ยคะครับคือชื่ออุปัตเถยะภัยต่างๆจะหายไปนะครับแต่บอกได้เลยว่าหลวงพ่อหนุนเนี่ยท่านเป็นพระเมตตานั้นของท่านเนี่ยเมตตาแน่นอนแน่นอนนะครับนะครับเรื่องค้าขายหายห่วงครับผมบางทีเห็นบอกไปมหาอุดจากการคุณกันของเนี่ยมันก็เรื่องนึงแล้วแต่ชื่อนามของท่านน่ะอุปัตเถยะหมายถึงว่าภัยอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยจะหายไปทั้งหมดแล้วก็มันมีอีกนิดนึงครับผมอ่ะได้ทำล็อกเก็ตนะครับรุ่นหนึ่งดวงหนึ่งชีวิตคือผมเนี่ยไปเที่ยวให้กับแม็กเนี่ยจะทำพระให้หลวงพ่อเนี่ยในนามของครับหนุนดวงหนึ่งชีวิตเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมทำให้หลวงพ่อนะครับคือจริงๆมันหมดแล้วแต่ผมมาเก็บไว้ส่วนตัวอันนี้ไม่ดูนะครับแต่วันนี้หลังมีอุดมีอะไรด้วยนะครับยังไม่ได้อุดแต่เพียงว่ามันอุดแน่นอนก็มีหยกเรืองแสงอยู่ในนั้นด้วยครับผมก็ดูคร่าวๆว่าเนี่ยเป็นล็อกเก็ตสีทองครับครับรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับครับเนี่ยฮะเนี่ยนี้แบบนี้ครับผมอันนี้ที่ผมทำไว้ที่จะเข้าพิธีนี้ด้วยจองหมดไปแล้วจริงจริงจองหมดแล้วแต่มันมีของส่วนตัวผมอยู่จำนวนประมาณไม่มากคราวนี้ผมมาร่วมรายการกับวิทย์เนี่ยผมก็อยากให้กี่ชิ้นครับวันนี้ให้ร่วมกันอย่างเงี้ยครับก็แบ่งมา5คู่ก็คือ10ชิ้น10ชิ้นครับ5คู่ก็คือให้เช่าบูชาครับคนละคู่คู่ละ 2,000 บาทเองก็เต็มคู่เลยครับครับเป็นคู่ครับครับก็มี5ท่านเท่านั้นนะครับผมอันนี้นะครับครับผมแต่ว่าของยังไม่ได้รับตอนนี้นะครับก็รอนะครับหลังเข้าพิธีฉับพลังสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็แจ้งมาก่อนแล้วกันอันนี้นะจริงๆมันหมดไปแล้วหมดไปแล้วก็เลยว่าเหมาะรายการก็เลยเดี๋ยวกลัวก็ว่าเห็นพูดว่ามีอีกไหมก็บอกว่าให้ดูก่อนนะครับนะครับก็คุณวิชัยเขามีจองมาแล้วนะครับวันทีละเป็น10เลยโอ้โหนะอ๋อเขาแชร์ไปนะแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆครับพี่เล็กน้ำกรด้วยนะก็มาต
ติดตามรับชมอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้พี่วันชัยโคสมบูรณ์ก็ติดตามรับชมอยู่คนนี้ก็จองปิดตาผมมา2ชุดนะอ๋อครับดีเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปดูให้เขาเหมือนกันนะครับเยอะเลยนะครับเอ้านะฮะนี่ฮะก็คือเรื่องราวของวันนี้ทั้งหมดที่เอาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอย่างที่บอกไว้วันนี้เนี่ยยกให้หลวงปู่หนุ่มจริงๆว่าเป็นพระเอกจริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้จักจริงๆผมก็พยายามที่จะเอามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะใกล้ชิดได้แล้วก็ผมนิดนึงขออนุญาตนิดนึงขอฝากเพจที่หลวงพ่อท่านเมตตาเซ็นให้ผมทำเพจของท่านก็คือเพจหลวงพ่อหนุนสุวิชโยเดี๋ยวผมจะแท็กกระมดไปแล้วครับผมนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาในนั้นก็จะเป็นเรื่องคำสอนของท่านแล้วก็กิจกรรมของวัดพุทธโมกข์ของท่านนะครับผมครับผมทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีภาพสวยๆอะไรของท่านเข้ามาในนี้ไม่เสียตังค์ใดๆไม่เสียครับผมเอาแต่ผู้ศรัทธาอย่างเดียวนะครับแล้วเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของหลวงพ่อมารู้จักหลวงพ่อกันมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วในวันพิธีพี่พิทก็ไปถ่ายด้วยไปด้วยครับว่าหลวงพ่อสร้างอุโบสถโดยใช้หินศิลาแรงเนี่ยเป็นยังไงครับผมกันนะคะครับผมใช่จะได้แล้วก็ท้ายสุดวันนี้นะเหรียญตัวนี้นะฮะใครที่จะจองนะแอดเข้ามาที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะเหรียญนะเท้ายักษ์สังกาศูนย์เห็นบอกว่ามีหลายท่านเหมือนกันนะโอ้โหเขียนมาเต็มเลยนะแอดไลน์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยมั้ยแอดไลน์168แล้วนะโกศิลป์เยอะมากเลยค่ะเนี่ยนะเนี่ย50เหรียญวันนี้เท่านั้นนะฮะ50เหรียญเท่านั้นนะเหรียญละ200บาทนะครับนะเท้ายักษ์สังกาศูนย์นะครับรุ่นแรกของวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามจากวปอนะฮะโดยสจ.ร.รุ่น10รุ่น117ผมจะเรียกว่ารุ่นสเตลนะรุ่นนี้นะเป็นผู้จัดสร้างขึ้นสอบถามจองในแอดไลน์168แล้วนะโกศิลป์ก่อนจะหมดนะครับเหรียญละ200บาทค่าส่ง50บาทครับผมนะครับชัดเจนนะเหรียญละ250บาทมีค่าส่ง50บาทคุณจองสั่ง5เหรียญ10เหรียญผมคิดค่าส่งแค่50บาทครับผมผมบอกคุณได้คำเดียวว่าจองไปเถอะครับเพราะว่ามันไม่มีหมดแล้วหมดเลยนะครับบอกพระปิตานะฮะพระปิตาราคานะให้จองถ้าบูชานะครับเนื้อเงินองค์ละ 1,500 บาทเนื้อนวะโลหะแก่ทองคำองค์ละ700บาทเนื้อเหล็กน้ำพีองค์ละ700บาทเนื้อทองแดงลุงองค์ละ200บาทแต่ถ้าเอาทุกเนื้อเป็นชุดคอมโบเซตจะมีแถมชิ้นหนึ่งคือชิ้นเนื้อทองแดงเถื่อนให้ไปนะครับก็จะประกอบด้วยเนื้อเงิน1เนื้อนวะ1เนื้อเหล็กน้ำพี1แล้วก็เนื้อทองแดงผิวลุง2แล้วก็เนื้อทองแดงเถื่อนอีก1เป็น6องค์ชุดหนึ่ง 2,900 บาท บวกค่าส่ง50บาทเท่านั้นจัดส่งชัดเจน 2,950 ครับจองมาเลือกเบอร์ก็ได้ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าเบอร์นั้นต้องว่างนะเบอร์นั้นต้องว่างคุณถึงจะได้ไปแต่ตอนนี้คนจองมาเยอะประมาณสักเกินครึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์อาจจะได้เบอร์ที่คุณไม่ชอบใจหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เท่าที่คุณได้นะครับหรือบางคนไม่เลือกก็ยิ่งดีนะครับก็ได้ไปอย่างแน่นอนนะครับชุดหนึ่งสองคอมโบเซต 2,950 บาทพร้อมส่งนะครับเอาละครับนี่แหละครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับมีอะไรเข้าไปในไลน์168แล้วนะก็สินสอบถามข้อมูลกันเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้แล้วก็จะเอาหน้าเพจของกลุ่มครับหลวงปู่หนุนไปแปะให้ท่านผู้ชมเป็นสมาชิกกันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาต้องขอขอบคุณคุณสกลพันทิพย์มากๆนะครับขอบคุณมากนะครับครับแล้วก็คนนึงอยู่นอกกล้องนะคุณแม็กนะครับอันนี้เบื้องหลังของวัดเลยช่วยงานวัดทุกอย่างเลยนะครับช่วยจนสุขภาพร่างกายนะโอ้โหผอมไปเป็นกิโลเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะครับผอมลงไปเยอะนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะพบกับรายการของเรานะได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลา22นาฬิกากับรายการจับกระแสพระวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับมดค่ะอังสวาพรสินเจดีนะครับเราทั้ง3คนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิ